มาดูความคืบหน้านะคะเหตุระทึกเมื่อวานนี้ช่วงค่ำๆประมาณทุ่มครึ่งนะคะรถไฟนะคะที่มาชนเข้ากับรถบรรทุกแบ็คโฮอย่างหนักเลยนะคะที่ชุมแสงนครสวรรค์จนทำให้มีคนขับเสียชีวิต1คนแล้วก็ทางนายช่างได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก1คนด้วยนะคะดูความคืบหน้ากันหน่อยเห็นว่าตอนนี้ช่วงเช้าก็เปิดการใช้งานนะคะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูวินาทีชนกันก่อนหนีชนเข้าไปแล้วค่ะอีกสักรอบนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้เผื่อคุณผู้ชมยังไม่ทันได้สังเกตดีนะคะ คือใน TikTok เนี่ยโพสต์เอาไว้นี่คือตรงทางชนเข้าไปแล้วเต็มๆจนทำให้ขบวนรถไฟนี่มันยกขึ้นจากรางเลยนะคะชนแรงมากวินาทีของรถไฟขบวน109เป็นรถเร็วนะคะที่บริเวณสถานีคลองปากฏชุมแสงเป็นช่วงระหว่างสถานีแต่ว่าอย่างที่เห็นคุณผู้ชมนะคะว่าพอชนเข้าไปเนี่ยตรงนั้นเองมีคนหยุดรถอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นมีทั้งป้ายเตือนมีทั้งไฟสัญญาณอะไรต่างๆครบถ้วนเลยค่ะเครื่องกั้นก็มีแต่รถพ่วง18ล้อนะคะบรรทุกแบ็คโฮเนี่ยค่ะคือมันไปจอดค้างเติ่งนะคะอยู่บริเวณที่เป็นทางที่รถไฟกำลังแล่นมาพอดีเลยค่ะแล้วก็มีอยู่ในสภาพแบบนี้พังยับเลยนะคะทั้งรถไฟแล้วก็รวมทั้งบรรทุก18ล้อด้วยค่ะแล้วก็ส่งผลให้เมื่อวานนี้ขบวนรถไฟสายเหนือล่าช้าทั้งขาไปและขากลับเลยนะคะล่าสุดเห็นว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาตอนนี้สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติแล้วเมื่อสักครู่นี้เป็นคลิปนะคะที่ TikTok ของท่านหนึ่งเนี่ยเอามาโพสต์เอาไว้ขบวนรถเร็ว109กรุงเทพอภิวัฒน์เชียงใหม่นะคะที่ในสภาพช่วงเช้าก็สามารถที่จะเคลียร์พื้นที่ได้แล้วแต่ว่าแบ็คโฮนะคะบรรทุก18ล้ออยู่ที่บริเวณรางรถไฟเลยนะฮะค่ะแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้นายประดิษฐ์พรมมาซึ่งเป็นพนักงานขับรถไฟเสียชีวิต1คนนะคะแล้วก็มีพนักงานช่างเครื่องบาดเจ็บอีก1คนด้วยค่ะหัวรถจักรเนี่ยตกรางได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็กีดขวางทางเดินรถจนไม่สามารถที่จะเคลื่อนขบวนต่อไปได้ด้วยค่ะโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวจริงๆนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณเอกรัตน์ศรีอารยันพงศ์นะครับหัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เปิดเผย นะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานครับ19มกราคมตอนประมาณทุ่มครึ่งครับเบื้องต้นการรถไฟก็ได้มีการขนถ่ายผู้โดยสารนะครับทางรถยนต์ไปยังปลายทาง2ขบวนนะครับใกล้แก่ขบวนรถเร็ว109กรุงเทพอภิวัฒน์เชียงใหม่นะครับและขบวนรถท้องถิ่น408เชียงใหม่นครสวรรค์ซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผลให้ขบวนรถไฟในเส้นทางสายเหนือเนี่ยล่าช้านะครับทั้งเที่ยวไปแล้วก็เที่ยวกลับด้วยซึ่งผู้ว่าการรถไฟคุณนิรุธมณีพันธ์ก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตรวมทั้งผู้ที่บาดเจ็บนะครับจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นอกจากนี้ครับก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนเพื่อหาสาเหตุนะครับในการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวนะครับมีเครื่องกั้นถนนนะครับมีป้ายเตือนแล้วก็มีสัญญาณไฟครบถ้วนแต่ทำไมถึงยังฝ่าฝืนกันอยู่เนี่ยนะฮะค่ะทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ของการรถไฟเองก็พยายามที่จะเร่งกู้ทั้งรางเองด้วยนะคะเพื่อที่จะรีบเปิดให้รถไฟสายเหนือนะคะเพื่อที่จะสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะคะตั้งแต่ช่วง 7:15 นาทีตอนเช้านะคะที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่วิศวกรการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้ทำการเคลียร์หัวรถพ่วงตัวพ่วงด้วยเศษซากของรถพ่วงที่กระจัดกระจายนะคะให้พ้นจากเส้นทางของรถไฟเหลือเพียงระบบเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติค่ะที่ยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากว่าคือมันชนเข้าไปก่อนได้รับความเสียหายไม่สามารถใช้การได้ตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังมามุงดูที่เกิดเหตุนะคะเป็นอุบัติเหตุแรงเลยแล้วก็ต้องใช้แรงงานของทางเจ้าหน้าที่ในการให้สัญญาณควบคุมกั้นทางรถไฟถนนด้วยเป็นการชั่วคราวคาดว่าสำหรับการเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดแล้วก็การใช้งานน่าจะได้ตามปกติเนี่ยภายในวันนี้นะคะได้อย่าง 100% ค่ะมีชาวบ้านท่านหนึ่งบ้านอยู่ติดกับรถไฟเลยค่ะคุณดีมเขาบอกว่าโอ้โหผมเนี่ยนะกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่กับหลานคุณพี่สมพรสอนทรัพย์นะคะอายุ52ปีได้ยินเสียงดังขึ้นมาตุ้มตกใจเลยเปิดหน้าต่างออกไปดูรถแบ็คโฮขนาดใหญ่คือถูกชนนะคะแล้วถลายมาจอดอยู่ข้างบ้านพี่เขาไม่ถึง1เมตรบอกอีกนิดเดียวเท่านั้นนี่อาจจะทำให้พังเลยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่าชนเข้ามาภายในบ้านครอบครัวอาจจะได้รับอันตรายนะคะพอเดินไปตรวจสอบช่วงเช้าพบว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้นี่เครื่องใช้แล้วก็หลังคาบ้านเสียหายอยู่นะคะแล้วก็โห
เดชะบุญนะเฉียดฉิวไปนิดเดียว1เมตรครับค่ะนั่งกินข้าวอยู่ในบ้านวันนี้จอดคาหน้าบ้านพี่เขาเลยนะคะก็ต้องมีการไปตรวจสอบเยียวยากันหน่อยนะอย่างนี้นะแล้วก็ตรวจสอบด้วยว่าสาเหตุเนี่ยที่แบ็คโฮคันนี้มันไปจอดอยู่นะคะไปจอดอยู่ค้างแบบนั้นได้อย่างไรนะคะรถไฟก็มาเร็วด้วยเบรกไม่ทันจริงๆแต่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ